อยากทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่รู้จะเริ่มยังไงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วครับกับช่องสนทนาพาเพลินต้องแห่งความสนุกและมีความสุขกับการทำเกษตรนะครับกับผมนายธนานะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปลงใน YouTube ไปประมาณ10คลิปแล้วนะครับวันนี้ก็จะขอถือโอกาสนี้นะครับมาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อธนานาสนนะครับปัจจุบันก็อายุ39ปีแล้วนะครับเป็นผู้ก่อตั้งสวนธนาสวนธนาก่อตั้งมาแล้วประมาณ7ปีนะครับสวนตั้งอยู่ที่บ้านศรีมงคลตำบลป่าแฝกอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเมื่อก่อนก็ทำงานในเมืองกรุงเหมือนกับหลายๆคนนะครับก็ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านปี2551นะครับตกลงกับแฟนว่าจะมาทำเกษตรนะครับก็เริ่มแรกกลับมาทำสวนยางเพราะว่าครอบครัวทำสวนยางอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับในระหว่างที่ทำสวนยางก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่งเราก็มีโอกาสได้เป็นครูยางครับสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับสอนกีดยางสอนการดูแลสวนยางต่างๆนานาอยู่นะครับอยู่ในจังหวัดบึงกาฬแล้วก็มีโอกาสดีนะครับได้มีโอกาสไปสอนที่สปป.ลาว2ปีหลังจากนั้นนะครับก็ได้เข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เป็นประธานยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดบึงกาฬตั้งแต่ปี58ถึงปี61นะครับในระหว่างนี้ก็ได้เจอเพื่อนๆได้เจอคนเก่งๆทางด้านการเกษตรเยอะแยะเลยก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองนะครับเรานึกว่าเราทำสวนยางเราทำเกษตรอยู่เนี่ยเราพอแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับโลกของเกษตรมันกว้างกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยพอเราได้ไปสัมผัสกับเพื่อนๆเหล่านั้นมันทำให้เรากลับมามองตัวเองนะครับกลับมาตั้งเป้าหมายการทำงานใหม่หลังจากที่ลงจากตำแหน่งเมื่อปี61ก็มีโอกาสได้ทำสวนอย่างจริงจังปรับโครงสร้างอะไรใหม่ทั้งหมดเลยมีการวางแผนอย่างจริงจังนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านชมสวนนะครับสำหรับท่านที่สนใจในการทำเกษตรแล้วก็กำลังมองหาอยู่ว่าจะทำอะไรครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงบางคนมีเงินนะครับมาคุยกับผมเนี่ยมีเงินแต่ยังไม่รู้จะทำอะไรดีบางคนไม่รู้ทำแล้วจะไปขายที่ไหนครับทั้งที่ยังไม่ลงมือทำเลยก็มีนะครับก็วันนี้ลองติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะครับเผื่อว่าจะมีไอเดียอะไรต่างๆนะครับที่เห็นมุมนี้นะครับก็จะเป็นไผ่นะครับเป็นผมเลือกใช้เป็นไผ่เลี้ยงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแต่งแขนงบ่อยๆนะครับเราจะวางแผนการปลูกพืชออกเป็น3ระยะนะครับในช่วงต้นของการทำสวนเราก็จะปลูกที่เป็นผักสวนครัวปลูกผักอายุสั้นแต่ปลูกทั่วอันนี้เป็นรายได้รายวันนะครับอันนี้เรียกว่ารายได้รายวันจะปลูกพริกปลูกทั่วปลูกผักสลัดส่วนรายเดือนนะครับก็จะใช้เราก็จะหารายได้จากสวนปาล์มน้ำมันที่ผมเองก็ได้ปลูกไว้ก่อนหน้านี้แล้วประมาณ20ไร่นะครับมันก็เหมือนกับเป็นการชดเชยรายได้ที่ในช่วงที่เราทำงานประจำครับสำหรับเงินรายปีนะครับเราก็จะมีไม้ผลนะครับซึ่งให้ผลผลิตปีละครั้งครับจะมีไม้หนามีมันเบอร์รี่นะครับมีไผ่แล้วก็ในแต่ละปีผมก็จะทำสวนแตงโมนะครับทำแตงโมขายอันนั้นก็จะเป็นรายได้รายปีนะครับหรือถ้าจะแบ่งช่วงเวลาของพืชที่เราปลูกนะครับก็จะแบ่งเป็นพืชอายุสั้นนะครับ
ที่ให้ผลผลิตอย่างรวดเร็วนะครับก็จะมีพวกนี้ครับพวกผักสวนครัวในระยะที่2ก็จะเป็นพืชที่เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตเร็วนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นพืชระยะ2ก็ที่สวนก็จะใช้เป็นพวกมันเบอรี่นะครับอันนี้ปลูก1ปีก็ได้ให้ผลผลิตเลยนะครับที่เห็นนี้ก็คือพันธุ์เชียงใหม่ส่วนพันธุ์เชียงใหม่นี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่ใช้ทานผลสดเป็นหลักนะครับสำหรับตัวนี้สามารถเก็บผลผลิตได้ปีละ3รอบนะครับที่สวนเราทำปีละ3รอบส่วนนี้จะเป็นพันธุ์บุรีรัมย์นะครับจะใบใหญ่ๆใช้ทำชาใบหม่อนเป็นหลักส่วนนี้ก็คือต้นชมพู่นะครับต้นชมพู่ต้นนี้เป็นของฝากนะครับอาจารย์มาเยี่ยมมาเยือนท่านก็มาฝากไว้เราก็ดูแลไว้นะครับนี่เป็นถนนกลางสวนนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวของชะอมปลูกไว้ตลอดแนวนะครับเพื่อเป็นอาหารด้วยเพื่อเป็นเงินรายได้รายวันด้วยขนุนต้นนี้เป็นขนุนพันธุ์แดงสุริยานะครับลองนำมาทดลองปลูกนะครับว่าจะได้ผลผลิตประมาณไหนครับส่วนต้นนั้นเป็นพันธุ์ทองประเสริฐมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับประมาณ1ไร่ปีหน้าก็น่าจะเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับสำหรับโซนนี้ก็จะมีปลูกต้นมะรุมต้นมะนาวนะครับปนไปนะครับระหว่างที่ต้นไม้ยังไม่โตเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันเสียพื้นที่เปล่าๆนะครับใน1ปีเนี่ยเราควรจะหารายได้จากพื้นที่ว่างตรงเนี้ยให้ได้อย่างน้อยปีละ1ครั้งก็ยังดีนะครับผมก็จะสลับนะครับบางปีผมก็ปลูกถั่วฝักยาวนะครับอย่างสมมุติว่าตอนเนี้ยผมเอาแตงโมมาปลูกนะครับข้อดีเลยก็คือช่วงนี้ไม่ต้องรดน้ำอันนี้เอาพอได้กินนะครับส่วนรอบที่จะทำขายจริงๆอ่ะผมจะลงช่วงเดือนประมาณเดือนสิงหาคมนะครับสิงหาถึงกันยานะครับก็จะไปสุกช่วงเดือนตุลาคมนะครับช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยที่สวนก็จะมีมันเบอรี่ออกมาชนกับแตงโมนะครับก็เป็นเทศกาลที่ของกินเยอะนะครับในสวนเราครับเนี่ยคือโซนของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับก็จะมีสลับด้วยส้มโอนะครับอันนี้ก็เป็นของฝากนะครับอันนี้เป็นมะนาวเป็นมะนาวพันธุ์จากต่างประเทศนะครับอันเนี้ยพี่ยศจากสวนอรุโนไทยของจังหวัดขอนแก่นนะครับแกฝากมานะครับเป็นพี่ชายที่แสนดีให้คำปรึกษาหลายเรื่องนะครับปลูกต้นเดียวเนี่ยกินได้ทั้งปีเลยนะครับเนี่ยดกมากนะครับแล้วเป็นทั้งปีแล้วไม่มีโรคด้วยนะครับผมก็พยายามจะขยายพันธุ์นะครับเพราะว่าข้อเสียของมะนาวเนี่ยก็คือโรคแคงเกอร์โรคหนอนชอนใบเนี่ยเวลาเขาออกใบอ่อนมาเนี่ยถ้าคุมไม่อยู่จริงๆอ่ะก็คือไม่ค่อยได้ผลผลิตนะครับผมโละทิ้งไป1แปลงนะครับประมาณ50ต้นสำหรับมะนาวพันธุ์แป้นพวงที่ผมเลือกมาปลูกในตอนแรกนะครับแต่ว่าพันธุ์นั้นน่ะมันจะไม่ทนในเรื่องของแคงเกอร์นะครับไม่ทนในเรื่องของเนี่ยนะครับหนอนชอนใบอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้สารเคมีในการควบคุมใบอ่อนซึ่งผมก็ไม่อยากใช้สารเคมีนะครับท่านผู้ชมก็จะมีฝรั่งกิมจูที่ปลูกไว้ประมาณสัก 30-40 ต้นนะครับพอได้กินนะครับเหลือกินก็ค่อยขายแต่ส่วนใหญ่จะกินแล้วก็จะเป็นของฝากให้คนที่มาเยี่ยมมากกว่าครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงเป็นมะม่วงอกล่องนะครับปีนี้ดกมากเลย
แล้วก็จะมีมะม่วงกะล่อนนะครับ2ต้นฝรั่งกิมจูปีนี้ก็ดกนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีเวลามาห่อเขาเลยนะครับอันนี้เป็นฝรั่งไร้เม็ดนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นขนุนพันธวายปีเดียวนะครับตัวนี้ให้ลูกดกนะครับต้นเล็กๆก็มีลูกแล้วนะครับถ้าสนใจก็ลองหามาปลูกดูนะครับอร่อยนะครับอันนี้นี่อีกต้นนึงส่วนนี้ก็เป็นของฝากเหมือนกันนะครับเห็นต้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นกระท้อนปุยฝ้ายนะครับจากสวนอลุโนไทยพี่ยศของเรานะครับฝากไว้ได้กินลูกแล้วครับปีนี้นะครับอันนี้รั้วกินได้ของจริงครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นขี้เหล็กนะครับก็จะมีการตัดแต่งลงเรื่อยๆนะครับมะม่วงฟ้าลั่นนะครับก็ใกล้ๆกันก็จะมีมะยงชิดครับมะม่วงแก้วอันนั้นเป็นมะม่วงลิ้นงูนะครับหวานมากนะครับบนนั้นก็จะเป็นต้นสตอนะครับสตอนี่เขาจะค่อนข้างจะโปร่งแสงนะครับเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาในการปลูกแซมถ้าพี่น้องท่านใดลองเอาต้นสตอมาปลูกแซมกับไม้ยืนต้นเนี่ยให้เป็นพืช2ชั้นก็ถือว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้ผลนะครับแต่เราก็ต้องเลือกพืชที่มันไม่ค่อยจะทึบแสงนะครับมาใช้ในส่วนของชั้นบนนะครับซึ่งสตอเนี่ยใช้ได้ครับตรงต้นใหญ่ๆนั้นนะครับอันนั้นเป็นลูกเนียงนะครับลองมาปลูกดูมีมะยงชิดต้นนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับต้นนี้เป็นพันธุ์เขียวเสวยนะครับผมชอบกินพันธุ์เขียวเสวยก็เลยปลูกไว้หลายต้นหน่อยตรงนี้นะครับให้ผลผลิตแล้วปีนี้ดกมากครับส่วนต้นใหญ่ๆนั้นก็จะเป็นโชคอนันต์ตรงนี้ให้ผลผลิตทั้งปีนะครับเพิ่งเก็บลูกเสร็จไปอันนี้ในโซนนี้ที่เห็นเป็นเริ่มให้ผลผลิตแล้วเนี่ยโซนนี้ผมจะทดลองปลูกให้หลากหลายพันธุ์นะครับเพื่อเป็นการทดลองว่าผมควรจะเลือกพันธุ์ไหนมาทําในการสร้างรายได้นะครับส่วนตรงเนี้ยตรงโซนเนี้ยก็จะเป็นปลูกไว้กินเฉยๆนะครับอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับแต่ว่าให้ผลผลิตปีแรกมาดูฝักมันจะไม่ค่อยยักษ์เท่าไหร่ซื้อมาจากตลาดนัดต้นไม้ครับก็เป็นความเสี่ยงอีกอย่างนึงนะครับในการซื้อต้นพันธุ์ฉะนั้นแนะนำคุณผู้ชมให้ซื้อจากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะครับมีกล้วยเล็บมือนางนะครับนี่นะครับกล้วยเล็บมือนางเอามาจากจังหวัดชุมพรนะครับบ้านพ่อตาแม่ยายครับพ่อตาแม่ยายทำสวนทุเรียนอยู่นะครับก็มีโอกาสได้ไปศึกษามาสักระยะหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้สุกแล้วนะครับกินไม่ทันเลยอันนี้เป็นคันไอ้น้อยหนาต้นแรกของสวนครับนี่ฮะนะครับจุดเริ่มต้นของการทำน้อยหนาแปลงใหญ่ที่สวนเรานี่อันนี้ปลูกทิ้งไว้นะครับแก้วมังกรนะครับติดไว้กับต้นเพกานะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขาเรียกว่าเพกาเตี้ยครับปลูกไปปลูกมามันไม่ค่อยเตี้ยเท่าไหร่จะให้เตี้ยมันก็ต้องมีการตัดทุกปีนะครับที่เห็นตรงนั้นก็จะเป็นโรงเห็ดนะครับผมปลูกเห็ดโคนน้อยนะครับในจังหวะที่พืชเราขาดนะครับจังหวะที่เราคำนวณได้เลยว่าอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยรายได้เราจะมาจากทางไหนบ้างถ้ามันขาดเราจะมาปลูกเห็ดตรงนี้ทันทีนะครับใช้เวลาในการปลูก10วันก็มีผลผลิตออกจำหน่ายนะครับตรงนี้เป็นการแก้ปัญหาการเงินขาดช่วงนะครับอันนี้เป็นต้นมะกอกครับซื้อส้มตำมากินก็สาดลงตรงนี้ครับมันก็เกิดขึ้นมา2ต้นโตเร็วมากนะครับสำหรับต้นมะกอกเราก็ใช้ร่มเงาตรงนี้พอดีเลยนะครับ
ในการทำเห็ดเราก็จะใช้น้ำตรงนี้นะครับระบบน้ำอ่ะผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนไม่มีตังค์เท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมก็จะใช้เทคนิคแบบบ้านๆอย่างเงี้ยครับอะไรที่ทำแล้วมันถูกทำเลยนะครับลงมือทำเลยอันนี้เป็นกล้วยนวลหรือว่ากล้วยยวนผมจำชื่อไม่ชัดเท่าไหร่เป็นกล้วยที่มีเม็ดเยอะนะครับแต่ว่าความหวานความหอมปลูก2ปีถึงจะตกเครือนะครับเขาจะไม่มีหน่อนะครับพันนี้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดอย่างเดียวแต่ว่าเมล็ดเขาจะอยู่ได้นานเป็นปี2ปีเลยนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบการปลูกกล้วยเป็นไม้ประดับนะครับปลูกตามปลูกเป็นแนวข้างถนนนะครับในสวนก็เป็นพืชที่น่าสนใจนะครับปลูกประดับไว้สวยงามนะครับผมลองเอาไปขายดูในตลาดนะขายดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นถนนทางเข้าสวนนะครับครับเข้ามาทีแรกก็จะเจอสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นส้มโชกุนมาทดลองปลูกนะครับกำลังขยายพันธุ์อยู่ครับผมชอบกินมะพร้าวนะครับส่วนตัวแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ส่วนนึงก็จะเป็นน้ำมะพร้าวด้วยแต่ว่าจะใช้จากต้นใหญ่ต้นนู้นนะครับข้างบนนู้นนะครับอยู่ข้างหลังต้นกระท้อนยักษ์นะครับที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นสวนยางอยู่นะครับตรงนั้นเป็นที่สำหรับผมบดไบโอชานะครับไบโอชาหรือว่าถ่านหรือว่าถ่านไบโอชาเนี่ยครับตรงนี้ที่สวนเราก็จะมีสอนอยู่นะครับนะครับฟังเสียงก็แก้งก็แก้งเนี่ยครับเขาจะต่างจากถ่านทั่วไปก็คือความเบาความมันวาวนะครับมีรูฝุ่นเยอะนะครับเป็นคาร์บอนบริสุทธิ์ใส่ลงไปในดินเนี่ยสามารถอยู่ในดินได้ประมาณเกือบ100ปีนะครับคุณผู้ชมจุลินทรีย์ก็จะมีที่อยู่นะครับสามารถดูดซับโลหะหนักนะครับในดินนะครับดูดซับสารพิษต่างๆในพืชผักของเรานะครับพืชผักก็จะโตเร็วนะครับผมก็จะใช้เนี่ยครับเป็นจักรรีดยางนะครับที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับมาทำการบดนะครับสำหรับโซนข้างล่างเนี่ยผมก็พยายามจะปรับเป็นที่นาอยู่นะครับคือมันเป็นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีแล้วน้ำไหลบ่านะครับทำข้าวก็ไม่ค่อยรอดครับก็พยายามหาวิธีจัดการอยู่นะครับทางนั้นก็จะเป็นสวนปาล์มน้ำมันนะครับอันนี้เป็นพืชระยะยาวนะครับเป็นพืชระยะยาวเป็นไม้เศรษฐกิจที่ปลูกไว้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับอันนี้ก็คือต้นตะกูยักษ์นะครับปลูกไว้10ปีเนี่ยสามารถนำมาแปรรูปได้นะครับมูลค่าสูงนะครับเนี่ยต้นใหญ่แล้วปลูกไว้2ปีปลูกไว้3ปีนะครับต้นนี้ต้นใหญ่มากผมก็จะขยายลงไปอีกเยอะอยู่นะครับเนี่ยเป็นไม้ที่เหมือนเงินเอาไว้เป็นบำเหน็จบำนาญนะครับคุณผู้ชมรอบๆสวนผมก็จะมีกับดักแมลงวันทองเนี่ยล่อออกมาอยู่เป็นระยะนะครับในลักษณะการจัดการคุณผู้ชมเกิดไอเดียอะไรก็ลองเอาไปทำเอาไปใช้ดูนะครับอันนี้เป็นสวนมันเบอรี่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นไม้พยุงนะครับอายุ3ปีโตเร็วนะครับนี่นะครับเดินมาเจอกล้วยสุกนะครับเนี่ยก็กล้วยมันกระจายอยู่ทั้งสวนนี่ครับอันนี้เป็นเล้าไก่ครับตรงนี้ก็จะเป็นนิวโปรเจกต์ต่อไปนะครับข้างบนนั้นก็จะเป็นอาคารเป็นใช้เป็นหอประชุมนะครับใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมนะครับก็กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็จะต้องใช้งบประมาณส่วนตัวสร้างต่อไปอีกสักระยะนึงนะครับไม้พยุง3ปีครับเนี่ยปลูกไว้ใกล้ๆกับต้นตะกูนะครับก็อันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับก็จะมีต้นหมากเม่านะครับอยู่ด้านหลังอาคารหอประชุมเรานะครับก็จะมีมะนาวพันธุ์ต่างๆนะครับที่ผมมาปลูกไว้กระจายทั่วสวนนะครับกล้วยที่ปลูกไว้ก็จะมีหลากหลายพันธุ์นะครับที่เห็นนั่นก็คือผมปลูกกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ทิ้งไว้ประมาณสัก3ปีแล้วแหละนะครับกำลังจะรื้อออก
เพราะว่าตรงนี้จะทำเป็นแปลงลำไยระยะชิดนะครับกำลังลงนะครับหรืออีกเทคนิคหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็คือการปลูกพริกแซมกับไม้ยืนต้นอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราให้น้ำก็จะได้ให้ทีเดียวจบเลยนะครับได้ประโยชน์2อย่างพริกเนี่ยก็เป็นพืชที่ทำรายได้รายวันเป็นอย่างดีนะครับสวนลำไยปลูกไว้จะครบปีแล้วนะครับเป็นลำไยพันธุ์อีดอนะครับก็กำลังจะหามาลงเพิ่มอีกนะครับโซนนี้จะเป็นโซนปลูกใหม่นะครับอันนี้จะเป็นน้อยหน่านะครับเป็นน้อยหน่าหนังพันธุ์พื้นเมืองนะครับเนี่ยเพิ่งตัดหญ้าเสร็จไปเมื่อวานทางนั้นก็จะเป็นแปลงกล้วยน้ำว้านะครับเนี่ยนะครับงานผมวันนี้ก็คือเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยแหละนะครับเนี่ยสวนกล้วยปลูกไว้2เดือนนะครับอย่างที่ผมทําในคลิปที่แล้วที่ทําให้ดูนะครับวิธีการปลูก2เดือนได้ประมาณเนี้ยนะครับคุณผู้ชมส่วนใกล้ๆกันนี้ก็จะเป็นไผ่ลวกหวานนะครับกําลังขยายพันธุ์อยู่เป็นไผ่ที่สามารถทานสดได้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถทําน้ําไผ่นะครับมาทำน้ำไผ่ได้นะครับทานสดได้เพราะเป็นไผ่ที่ไม่มีสารไซยาไนด์นะครับให้ผลผลิตเยอะแล้วก็หน่อใหญ่นะครับนี่นะครับปลูกไว้ใกล้จะครบ1ปีแล้วนะครับจะขยายพันธุ์อีกสักพักนึงก็จะเริ่มเอาผลผลิตออกจำหน่ายแล้วนะครับก็ใกล้จะเปิดตัวแล้วลักษณะการปลูกอันนี้เป็นขนุนฝ้ายนะครับไว้ทำซุปนะครับมันจะเหมือนจับจำปาดะนะครับจะเละๆหน่อยจะเป็นแปลงน้อยหนานะครับโซนนี้จะปลูกแซมๆอยู่กับต้นทุเรียนนะครับในระหว่างที่ทุเรียนยังไม่โตนะครับอันนี้เป็นต้นทุเรียนที่เพาะเม็ดนะครับแล้วผมก็จะเอาทุเรียนพันธุ์ดีมาเสียบครับผมก็จะเอายอดทุเรียนพันธุ์ดีมาเสียบด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นพันหมอนทองต่อไปครับนี่นะครับโซนนี้เป็นน้อยหนาที่กำลังเก็บผลผลิตจำหน่ายอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะปลูกแซมขึ้นมานะครับตัวนี้อายุได้1ปีครับตรงนี้ก็จะเหลือไว้ในการขยายพันธุ์ไผ่นะครับโซนนี้ก็เพิ่งตัดหญ้าเสร็จไปก็จะเป็นน้อยหนาพันหนังพื้นบ้านเหมือนกันนะครับอันนี้อายุ1ปีนะครับเนี่ยก็จะอายุเท่ากันเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนที่ใกล้จะได้ลูกแล้วนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมทุเรียนที่เพาะเม็ดแล้วผมเอายอดไปเสียบนะครับ1-2 ปีถัดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะเท่ากับต้นเดิมครับอันนี้ก็คือรอยที่เสียบนะครับข้างบนก็จะเป็นพันหมอนทองครับนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะใช้วิธีการเสียบเอาทั้งหมดนั่นก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับกาแฟพันโรบัสต้านะครับง่ายต่อการจัดเก็บนะครับคือเก็บ2รอบอ่ะ1ปีรอบแรกก็จะเก็บลูกสุกนะคัดๆนะครับพอรอบที่2ก็รูดเลยสุกไม่สุกก็รูดนะครับมันจะค่อนข้างง่ายกว่าพันอาราบิก้านะครับแต่ราคาก็จะถูกกว่านิดนึงอันนี้ก็จะเป็นโรงอบนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับโรงอบตรงนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการดูดความชื้นออกครับแล้วก็จะใช้ในการตากกล้วยใช้ในการตากมันเบอร์รี่ตากมะม่วงนะครับเป็นโรงอบ
อย่างดีนะครับดูไว้เป็นต้นแบบก็ได้นะครับคุณผู้ชมใช้ทรงพาราโบลาในการระบายความร้อนได้ดีครับแผงโซลาร์เซลล์ชุดหนึ่งก็ราคาไม่กี่ตังค์นะครับทำง่ายๆเลยใช้ระบบกระแสไฟแบบตรงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่เรากำลังทำอยู่ก็จะใช้เป็นที่พักด้วยนะครับก็จะใช้เป็นที่ในการจัดประชุมอบรมต่างๆด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากเดินชมสวนกันมาทั่วแล้วนะครับแค่เดินก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เห็นครับเราทำกัน2คนครับใช้วิธีการจัดการนะครับดูลักษณะจัดการไปตามจังหวะของพืชนะครับถ้าคุณผู้ชมเกิดไอเดียอะไรก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับก็จะตั้งแต่การวางแผนการปลูกพืช3ระยะนะครับระยะสั้นระยะกลางที่เป็นไม้ยืนต้นให้ผลผลิตเร็วนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับหรือว่าเป็นไม้ยืนต้นระยะยาวอย่างพวกทุเรียนนะครับพวกมะม่วงเงี้ยก็เอาไปใช้ได้นะครับใช้หลักการนี้ถ้าแบ่งเป็น3ระยะก็คือระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวที่เป็นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้บำนาญนะครับคุณผู้ชมก็ลองปลูกไว้ใช้นะครับเราสมมุติว่าเราอยากได้บ้านเนี่ยอยากปลูกบ้านตรงไหนก็เอาต้นไม้ไปปลูกไว้เลยนะครับประมาณสัก7-8 ปีหรือ9ปี10ปีก็โค่นมาทำบ้านหลังใหญ่ๆราคาหลายล้านได้เลยนะครับดีกว่าไปเป็นหนี้นะครับกู้มาผ่อนชำระธนาคาร20-30 ปีเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมนอนไม่ค่อยหลับนะครับคุณผู้ชมดอกเบี้ยมันเดินทุกวันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวหน่อยเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสวนทนาในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับ